สวัสดีครับผมอามูจากช่องดีดีกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีน้องดาริ้งมาด้วยครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะครับจะมาทำบ้านให้เจ้าม่อนนะครับน้องมีชื่อเล่นเต็มๆนะครับว่าแซลมอนครับน้องเป็นแม่นแคพันแอฟริกันจิกมี่นะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับ1 นะครับมีแผ่นอะคริลิกครับกว้างยาว60x40ครับแล้วก็มีไม้พาเลทนะครับความยาว110เซนครับหน้ากว้าง4เซนฮะแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ 1.5 เซนครับวันนี้นะครับมีไม่ได้มีแค่น้องดาริ้งที่มาช่วยนะครับมีคุณพ่อมาด้วยครับสวัสดีครับแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์เหรอมันก็จะมีตัวตัดที่ใช้สำหรับตัดไม้ซึ่งอยู่ที่แต่ละบ้านนะถ้าแต่ละบ้านมีความพร้อมในเครื่องมือก็อาจจะเป็นตัวเครื่องที่จะเป็นเครื่องทุ่นแรงเรานะแต่ถ้าไม่มีเครื่องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม้พวกนี้มันนิ่มสามารถใช้เลื่อยธรรมดาก็ที่ใช้ตัดไม้ได้ก็ตัดได้และอีกอย่างคือนี่สิวไว้สำหรับแซะพวกเสี้ยนหรือต่างๆเวลาที่เราประกอบมันนะแล้วก็พวกตลับเมตรซึ่งคอยวัดว่าเราจะเอาขนาดกว้างยาวอะไรสูงเท่าไหร่ยังไงในการตัดไม้นะแบบก่อนอื่นเลยเราต้องร่างแบบก่อนว่าเราต้องการแบบไหนยังไงโชว์หน้าแบบไหนแล้วก็มีกระดาษทรายหลังจากประกอบเสร็จขัดเสร็จแล้วเราก็โป้รูที่เราใช้ตะปูทับลงไปเนี่ยให้มันสม่ำเสมอแล้วเราขัดอีกทีนึงพอเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมีการเคลือบอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราไม่เคลือบเนี่ยการใช้งานเวลาสัตว์เราเลี้ยงอยู่ภายในมันฉี่มันอะไรอาจจะเกิดเชื้อราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคลือบไว้มันก็จะเป็นการดูแลรักษาเนื้อไม้ให้อยู่ได้นานขึ้นขอนี่เอาไปถูกหัวใช่ปะใช่ลองดูนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็นำไม้สี่เส้นมาแล้วก็วัดจากปลายมานิ้วครึ่งเพื่อเป็นเหมือนกับทำตัวเสาของกงนะครับมันคือขากงใช่ไหมปะใช่เพื่อยกนิ้วขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอเราได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดจากความสูงและแต่ละท่อนแหละว่าที่ไม้ตัวโครงตัวอะไรขึ้นมาเรียบร้อยอะคริลิกจะใส่ยังไงเราไปเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราได้แผ่นอะคริลิกมาเนี่ยไซส์มัน40x60เซนนะครับซึ่งการที่เราจะทำโครงขึ้นมาเนี่ยขนาดของอะคริลิกมันจะต้องเข้าไปซ่อนเพราะเราจะบากเป็นร่องเพื่อเก็บใส่อะคริลิกเข้าไปอยู่ในร่องนี้นะครับเพื่อเป็นหน้าเหมือนกับตู้ปลายนะครับเอาไว้ดูเจ้านี่โดยที่ไม่ต้องมานั่งเปิดโครงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความยาวเขา60เซนเราจะเอาเข้าไปในกรอบเนี่ยอย่างละครึ่งเซนถ
ถ้าวัดจากความยาวมาเราก็ต้องวัดแค่59คือหายไปอย่างละครึ่งเซนก็คือเราต้องตัดไม้ชิ้นนี้59เซนใช่ไหมตะใช่ครับใช่แล้วก็ไอตัวแผ่นอะคริลิกที่กว้าง60ก็คือเราจะใส่เข้าไปตรงไม้ตรงนี้ครึ่งเซนใช่แล้วก็ฝั่งนี้ครึ่งเซนใช่ข้างล่างข้างบนด้วยรอบครึ่งเซนใช่อันนี้ป้าทำอะไรอ่ะก็เมื่อตัดไม้เสร็จใช่ไหมเราก็มาทาบครึ่งเซนที่ว่านั่นนะเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาบาดความลึกที่จะเข้าไปเพื่อใส่อะคริลิกสำหรับตัวหน้ามันอ่ะก็คือเดี๋ยวจะเอาลูกหัวตัดข้างในเส้นเป็นเส้นตรงใช่ไหมใช่ลงไปครึ่งเซนอันนี้ทำทั้ง4อันใช่ไหมป้าอันบนอันล่างแล้วก็ตัวขาใช่ไหมก็เท่ากับว่าตัดไม้ท่อนนี้51เซนใช่ไหมนมขาขอแจ้พื้นที่กัดทำเป็นท่านี อันนี้ป้าทำอะไรอันนี้ก็เราจะมาแซะร่องเพื่อใส่แผ่นอะคริลิกตีกรอบที่เข้าไปอย่างละครึ่งเซนก็คือเราตีเส้นตรงนี้ไปแล้วแล้วก็กี่ตามเส้นนี้เลยลงไปเท่าไหร่ครึ่งเซนโอเคครับเมื่อเราตัดร่องเมื่อกี้เสร็จแล้วทั้ง4อันเราลองเอามาประกอบนะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้อันนี้คือด้านหน้ายังไม่ได้แกะตัวอะคริลิกออกมันเลยเป็นสีนี้นี่นะครับหน้าตาด้านหน้าเหลือแค่ด้านข้างกับด้านหลังแล้วเรามาประกอบกันประกอบใหม่อันนี้ยังไม่ได้ติดกันแล้วแค่เอามาลองประกอบไปเฉยๆขยับได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดขาไอ้ตัว2ขาหลังกันครับหลังจากเราประกบข้างหน้าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปตัดตัวนี่เท่าตัวข้างหน้ามา4อันขา2อันขาหลัง2อันเมื่อกี้แล้วก็ข้างบนล่างเหมือนกันแล้วคราวนี้เราจะมาตัดตัวนี้เราจะทำเป็นลายนี่ลายตรงขึ้นไปอย่างนี้โอ้ยุงเนี่ยเราจะเรียงไปอย่างนี้เรื่อยเป็นแนวตั้งอย่างนี้ไปเรื่อยจนสุดเลยเราจะตัดประมาณเท่าไหร่นะ39เซนมันตรงฝาหลังใช่มันคือฝาหลังอันนี้คือฝาหลังนะ39เซนเนี่ยเดี๋ยวตัดแล้วเราก็มาต่อกันไปเราค่อยไปติดข้างหลัง39เซนไปครับไปตัดกันนี่นะครับพอตัดออกมาแล้วลองเอามาวางจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้ผิดพลาดนิดหน่อยเดี๋ยวเอาอุดเดี๋ยวอุดเอาอันนี้คือด้านหลังนะด้านหลังก็จะหน้าตาประมาณนี้ด้านข้างก็หน้าตาประมาณนี้เหมือนกันนะส่วนด้านหน้าก็เป็นอะคริลิกหลังจากที่เรานะครับได้ตัวแผ่นด้านหน้ากับด้านหลังแล้วนะครับเราจะมาทำตัวด้านข้างสองข้างกันนะครับโดยด้านข้างที่เราจะตัดเนี่ยเราจะตัด
ยาวนะครับ45เซนครับ45เซนจำนวน16ชิ้นนะครับ2ข้างแล้วเราจะทำเป็นลายข้างบนครับเป็นแบบว่าเหมือนตัวระเบียงระแนงอะไรพวกนี้ครับด้านบนอีกนิดนึงยังไม่ได้วัดตัวนั้นนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวรอตัวนี้เสร็จก่อนนี่นะครับจริงๆแล้วมันตัดไม่ดีขนาดนี้ครับแต่ว่าอันเนี้ยเราทำตัวพื้นไปด้วยเลยตัวพื้นที่เป็นพื้นกงมันอะเพราะว่ามันใช้ความยาวเท่ากันทั้งคือ45ใช้ตัวพื้นอย่างเดียวเนี่ยใช้15อันครับความยาว15เนี่ยใช้15อันอันนี้เดี๋ยวไปตัดกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปทำต่อพรุ่งนี้สภาพก็คือไม่ไหวแล้วยุงกัดมืดแล้วนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับอันนี้ทำต่อจากเมื่อวานนะครับป้าทำอะไรก็ครับเพื่อให้ความละเอียดจัดเสี้ยนแล้วก็ลบมุมจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคนทั้งแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยแล้วนี่เอาไว้ทำอะไรกระดาษทรายแล้วก็เราเอากระมังมาลองเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่ต้องติวเวียร่าแล้วก็เดี๋ยวผงมันที่ขัดออกมาเอามาไว้โป้พวกรอยต่อจะได้ความเนียนของตัวผลิตภัณฑ์เดี๋ยวช่วยพ่อทำก่อนนะครับ
พอเราประกบด้านข้างนะครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราจะเหลือช่องตรงนี้ใช่ไหมถ้าใครไม่อยากได้แบบนู้นคือทำเป็นซี่อย่างนี้เราก็ทำแบบนี้ยาวปิดไปเลยก็ได้แต่พอดีเราจะทำเป็นลายอย่างนี้เนาะให้เหมือนเสามันจะได้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นเพราะด้านหลังเราปิดทึบหมดเลยถ้าเราด้านนี้ปุ๊บมันก็จะทึบไปด้วยก็เหลืออีกด้านเดียวเนาะอีกด้านเดียวแล้วก็ใครไม่อยากได้สีก็พ่นแล็กเกอร์ทาแล็กเกอร์ไปนะครับแต่เดี๋ยวของเราทาสีต เมื่อกี้นี้เราทาสีข้างนอกไปนะครับอันนี้พ่อกำลังทาสีข้างในครับอันนี้ต้องทากี่รอบป่ะ3รอบเพื่อให้มันเก็บรอยด้วยแล้วก็ความเงางามความคงทนเวลาโดนน้ำโดนฉี่หรืออะไรของสัตว์จะได้ทนขึ้นมาอีกหน่อยต้นไม้เดิมๆมันโดนสีชลามก็คือด้านนอกนี้เมื่อกี้รอบเดียวใช่ไหมป่ะใช่รอบแรกรอบเดียวก็คือยังไม่ค่อยเนียนเนาะอันนี้พอดีไม้เหลือครับพ่อแอบไปทำให้ตื่นมาเจอพ่อทำเสร็จเรียบร้อยเลยเอาไปตากแดดแล้วอันนี้เพิ่งโป๊เสร็จเดี๋ยวก็ทำเหมือนตัวบ้านน้องอ่ะตัวกงอ่ะเอากระดาษใส่ขัดนะครับขอขัดกัน